ประชาธิปัตย์เองวันนี้ก็มีนโยบายแต่ว่าก่อนที่จะไปดูนโยบายรอบที่2ของประชาธิปัตย์นะคะตามประชาธิปัตย์เนี่ยไปลงพื้นที่หาเสียงที่แถวๆสาทรกันก่อนคุณผู้ชมวันนี้เมื่อช่วงเช้านะคะคุณองค์อาจคล้ามไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็นำทีมค่ะทั้งคณะมีมาดามเดียมีดร.เอนะคะแล้วก็ทีมว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.หลายคนเลยลงพื้นที่ไปที่สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยนะคะก็ไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่มาออกกำลังกายในสวนสุขภาพแถวๆนั้นนะคะแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการประกาศที่บอกว่าจะประกาศสงครามกับฝุ่น PM 2.5 ดร.เอหรือว่าดร.สุชัชวีบอกว่าทีมประชาธิปัตย์กทม.เนี่ยประกาศสงครามชัดเจนกับ PM 2.5 เลยเพราะทุกวันนี้หายใจไม่ได้แล้วจริงๆแล้วก็บอกว่าเราจะผลักดันอากาศกฎหมายสะอาดให้เร็วที่สุดผลักดันกฎหมายอากาศสะอาดให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็กำหนดเขตพื้นที่มลพิษต่ำซึ่งต้องได้รับพลังจากประชาชนร่วมสนับสนุนด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้เพื่อที่จะนำเข้าไปสภาแล้วก็ปกป้องพี่น้องประชาชนจากฝุ่นนะคะอันนี้ก็เป็นหัวข้อสำคัญที่ทางประชาธิปัตย์เองก็บอกว่าจะต้องผลักดันเรื่องนี้เพื่อที่จะทวงคืนพื้นที่สีเขียวให้กับคนกรุงเทพด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่แม่ถ้าเรื่องฝุ่นเนี่ยนะคะถ้าเราดูพรรคการเมืองถ้าพรรคไหนเอาไปทำแล้วมันทำได้จริงเนี่ยอันนี้น่าสนใจแต่ก็ต้องรอดูว่าเขามีนโยบายหรือละเอียดในการที่จะต่อสู้กับปัญหาฝุ่นยังไงด้วยนะคะค่ะ